สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอีกครั้งนึงครับกลับมาอีกครั้งนึงคราวที่แล้วส่งเจ้าสาวกับหนุ่มนะครับเข้าหอไปแล้วนะครับ YouTube ใครยังไม่ได้ไปเปิดดูไปเปิดดูเถอะนะครับแค่เสิร์ชคำว่าผสมอ้อยครั้งแรกของบ่อพิษนะครับท่านจะพบว่าบ่อพิษผสมอ้อยครั้งแรกเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้ก่อนต้องถอยหลังไปนิดนึงครับวันนี้เป็นวันที่3พฤศจิกายนนะครับ4วันหลังจากที่ผมไปประสบอ้อยผมย้อนหลังกลับมาให้ท่านดูเบื้องหลังว่ากว่าจะเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนี่ยจะเข้าหอกันเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับอ้อยนะครับจะผสมพันธุ์ได้ปกติดอกมันขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งดอกตัวผู้ตัวเมียอยู่ด้วยกันเลยนะครับมันสามารถผสมกันเองได้แต่โอกาสในการผสมกันเองเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเหมือนกับคนนะครับสเปิร์มกับไข่มาไม่พร้อมกันมันยังไงมันก็ไม่มีทางผสมกันได้นะครับอันนี้กันเหมือนกันแต่ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือผู้ผสมคนกับผสมอ้อยเนี่ยมันต่างกันก็คือว่าเวลาเราผสมคนก็คือไข่ตกมาใบหนึ่งสเปิร์มมาเป็นล้านนะตัวเดียวไข่ได้ลูกมาตัวเดียวนะครับแต่เราผสมอ้อยตัวผู้ 5,000 ตัวเมีย 5,000 ซัดกันไปเลยนะครับทีละ 5,000 คู่เลยนะครับป้าบออกมาเป็นเม็ดแต่ละเม็ดก็คือ1สายพันธุ์อ้อยแตกต่างกันเราต้องทำเราต้องคัดเลือกครับว่าจะเอายังไงถึงจะได้ต้นที่ดีที่สุดต้นเดียวบางทีเรา มีเป็นหมื่นคัดเหลือต้นเดียวนะครับอันนี้คือความยากของมันนะครับแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นนะครับก็คือทำยังไงให้ตัวผู้กับตัวเมียมันบานพร้อมกันได้ในวันเดียวกันนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับผมใช้เวลาใช้เงินมหาศาลนะครับเดินทางไปเกือบทั่วโลกนะครับไปลุยเซียนาไปฟลอริดานะครับไปเมริงกาที่ออสเตรเลียไปกระทั่งปากีสถานไปทุกที่นะครับไปบราซิลเพื่อไปหาว่าเทคนิคอะไรถึงในโลกนี้มันถึงจะทำให้อ้อยมันออกดอกพร้อมกันได้นะครับโอ้โหนะครับเมื่อเร็วๆนี้เราก็มีการเราคิดว่าออสเตรเลียเจ๋งสุดแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียบอกว่าอ้อยของเขาในโฟโต้พิเรียดเฮานะครับโฟโต้พิเรียดเฮาคือควบคุมแสงออกดอก 65% นะครับผมโอ้โหตกใจ Amazing มากครับแต่ที่จะ Amazing มากกว่านั้นก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้สิ่งที่ผมพูดถึงก็คือโฟโต้พิเรียดเฮาเขาบอกว่าช่วงแสงอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเขาข้อมูลมหาศาลทำให้อ้อยออกดอกได้ไม่ออกดอกได้แต่มันออกดอก60ไอคนที่เก่งที่สุด6ออก 60% แต่ท่านครับผมเนี่ยไปทั่วโลกผมลืมกลับมาใกล้ๆบ้านผมณที่แห่งนี้นะครับผมกำลังจะบอกว่าที่แห่งนี้มันคือ the best photo period house in the world นะครับคือที่นี่ผมบอกให้ว่าออกดอก 100% ครับไม่ต้องลงทุนเลยแหละครับปลูกลงมาปั๊บท่านเห็นนะครับนี่ออกดอกหมดแล้วครับที่ตัดไปนี่คือมันออกดอกไปแล้วนะครับออกดอกไปแล้วนะครับโอ้โอเคครับออกดอก 100% ไม่พอนะครับที่ตรงนี้เราทำเทคนิค2อย่างครับคือเทคนิคมันออกดอก 100% ไม่พอมันออกดอกพร้อมกันบางทีมันผสมกันไม่ได้ถ้ามันออกดอกพร้อมกันปุ๊บบานพร้อมกันมันผสมกันได้บางทีมันมีพันเรียกว่าพันเบามันออกดอกช้าบางทีมันก็มีพันหนักออกดอกเร็วสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเราจะเหนือกว่าผู้คนในโลกคือเราจะบังคับให้มันออกดอกพร้อมกันเลยนะครับเราต้องมีข้อมูลพิเศษที่นี่เรามีการทดลองครับถ้าท่านเห็นที่ทุกพันนี้ออกดอกนี่ที่ตัดไปทุกต้นนี้ออกดอกหมดทุกต้นนะครับเราเขาบอกว่าทุกพันออกดอกไหมบอกไม่ใช่ทุกพันออกดอกทุกลำออกดอกนะครับนี่คือเรื่องที่สำคัญมากที่ตัดไปแล้วนะครับ อย่างเช่นนี้เบอร์8ออกดอกนะครับเบอร์8ในแปลงไม่ออกดอกนะครับเราทำการทดลอง2ส่วนครับส่วนแรกสุดก็คืออ้อยตรงนี้นะครับกระถางละลำกระถางละ 1,000 นะครับสายพันธุ์ต่างกันนะครับมีทั้งหมด32กระถาง 32,000 สายพันธุ์นะครับเช่นเดียวกันในวันเดียวกันที่เราปลูกอ้อยตรงนี้เราปลูกอ้อยฝั่งนี้เลยครับ3ต้นเหมือนกันครับปลูกอ้อยตรงนี้เหมือนกันนะครับวันเดียวกันปลูกเหมือนกันพร้อมกันข้างนอกนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เราใช้เทคนิคที่เป็นความลับครับที่เป็นความลับนะครับที่เราบังคับเขาตอนนี้เราก็บอกว่าที่นี่2แห่งอากาศเหมือนกันไหมครับแน่นอนเหมือนกันอุณหภูมิเหมือนกันไหมครับห่างกันแค่2เมตรเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่การออกดอกเราเชื่อว่าฝั่งขวามือผมนี่ก็จะออกดอกแต่จะออกดอกช้าหน่อยแต่ทางนี้ออกดอก 100% เลยแล้วออกดอกไวท่านเห็นไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นเราสามารถเริ่มบังคับมันได้ด้วยบางอย่างอุณหภูมิความชื้นความสูงไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้อ้อยออกดอกนะครับมันต้องมีอย่างอื่นมีปัจจัยอื่นเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมอยากให้ท่านดูอันนี้นะครับนี่ครับแปลงนี้เบอร์6ครับ3ต้นนะครับมาดู
ฝั่งนี้ปลูกวันเดียวกันนะครับเบอร์4 5 6นี่ครับเป็นไงครับไม่ออกดอกแต่อ้อยตรงนี้ก็จะออกดอกแต่ออกดอกทีหลังการออกดอกทีหลังนี่ดีนะครับเราเพราะนั่นคือเราจะมีช่วงเวลาต่างๆครับเมื่อเรารู้ข้อมูลเราศึกษาดีผมเชื่อว่าเราสามารถบังคับได้นะครับเมื่อเราบังคับได้เราจะให้ตัวผู้ออกดอกวันไหนตัวเมียออกดอกวันไหนนะครับผสมกันยังไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเราจะทุกพันอ้อยจะมาสามารถผสมกันที่ได้เราไม่จำเป็นต้องลงทุนเป็นร้อยล้านพันล้านผมพูดจริงๆนะครับก็คือเรื่องโฟโต้พิเรียดเฮ้าส์เนี่ยในโลกนี้มีการลงทุนศึกษากันมาเป็นร้อยปีแล้วครับเป็นร้อยปีใช้เงินกันไปเป็นพันล้านไม่รู้กี่พันล้านไม่ประสบความสำเร็จในเมืองไทยก็เหมือนกันแต่เรากำลังบอกว่าที่แห่งนี้เป็น the best photo period house in the world นะครับนั่นก็คือและเทคนิคที่เรากำลังจะทำเรากำลังจะทำให้อ้อยทุกพันสามารถซิงโครไนซ์กันได้ออกดอกพร้อมกันวันเดียวกันนะครับตอนนี้ใครจะผสมกับใครใครจะได้ลูกพันไหนอะไรกันบ้างสบายแล้วครับง่ายนะครับแต่ก็จะถึงตรงนั้นมันยากและเราก็ลืมมองข้ามอะไรไปครับมองข้ามสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือธรรมชาตินะครับยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์นะครับแล้วก็ความสำเร็จก็อยู่ที่เรารู้จักธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วเจอกันครับครั้งต่อไป